ะทอดเริ่มโลนลงมาหลายแล้วค่ะพี่น้องเมื่อคืนได้ยินแต่เสียงโลนลงมาหลายเลยเดี๋ยวมื้อนี้จะมาเก็บกระท่อนไว้ก่อนนะเอาไว้ไปฝากญาติพี่น้องเอาไปฝากเพื่อนๆนั่นแหละค่ะผู้ใดอยากกินก็เดี๋ยวเอาให้เพิ่นไปนําเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ไอ้เฮ็ดปุ๋ยหมักเนาะอันนี้มันเริ่มเน่าแล้วนี่ก็คือลูกที่เฮาคัดออกเนาะค่ะจะเป็นลูกเน่าๆเดี๋ยวเฮาจะเอาไปใส่น้ำหมักที่เฮาหมักไว้เนาะค่ะเด็กน้อยฟ้าไปเอาบักตงจนเศร้าเป็นรัดบักตงหวานจะเฮ็ดกระท่อนดองค่ะเพราะกระท่อนโรยลงมาหลายค่ะพี่น้องกินบ่ทันเนาะเดี๋ยวจะดองกระท่อนที่เฮาดองน้ำเกลือไว้ค่ะพี่น้องดองได้1คืนแล้วค่ะตอนแรกว่าจะดองเกลือเนาะค่ะดองน้ำเกลือแล้วที่นี่ไปเห็นวิธีการเฮ็ดแช่อิ่มกระท่อนนะมั้ยคะก็ว่าอยากลองเฮ็ดมึงค่ะพี่น้องยังบ่เคยลองเฮ็ดเนาะไปมึงวิธีอยู่ใน YouTube มาเนาะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาเลยว่าจะลองมาเฮ็ดกระท่อนแช่อิ่มค่ะอันนี้เฮาก็จะเอาไปล้างน้ำเนาะค่ะตอนนี้เฮาก็ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแล้วที่นี่เพิ่นบอกว่าให้เฮามาปาดเนื้อกระท่อนนะคะบั่งเนาะเพิ่นเอิ้นว่าบั่งเนาะเพื่อที่จะให้น้ำเชื่อมที่เฮาจะต้มนะคะจะเฮ็ดแช่อิ่มเนาะซึมเขาซึสู้เนื้อกระท่อนมั้ยคะนี่เฮาก็จะมาบั่งเฮาก่อนเนาะเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายกับน้ำเนาะค่ะอันนี้กะเอาเนาะค่ะแล้วแต่ปริมาณพวกมากหวานหน่อยหวานหลายค่ะแล้วที่นี่ก็รอให้น้ำเย็นเนาะค่ะน้ำตาลที่เฮาเคี่ยวเย็นแล้วกะเอามาเทใส่กระท่อนที่เฮาบั่งไว้แล้วแล้วที่นี่เพิ่นบอกว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะค่ะสูตรนี้ที่เฮาเมิ่งเพิ่นบอกว่า1วันก็สามารถทานได้แล้วเดี๋ยวเฮาจะเอาไปไว้ในตู้เย็นเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือจะไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนสักประมาณ1วันเดี๋ยวเฮาคงจะมากินต่อไปนะคะ
อันนี้คือบัวพื้นบ้านด้วยค่ะเป็นพันธุ์พื้นบ้านค่ะนะคะบ่าวหนูเพิ่นไปเก็บเห็ดแล้วเพิ่นไปพ่อไอ้ลูกบัวที่แห้งไหมคะแห้งลูกใหญ่เพิ่นก็เลยเอามาค่ะพี่น้องเอามาล่ะเอาเมล็ดมาปลูกค่ะเนี่ยค่ะรสชาตินี่ก็จะหวานค่ะอันนี้ก็แซ่บไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องสามารถเอามาใส่แกงใส่อ้อมล่ะค่ะกินกับลวกเป็นแจ่วนะมั้ยคะลวกกินกับแจ่วเนาะเนี่ยค่ะมื้อนี้เฮาก็ว่าจะเอามาลวกกินกับแก้วค่ะได้มาแล้วต้นยางพาราที่เฮาปลูกไว้นี่ได้ประมาณใกล้จะ2ปีแล้วค่ะพี่น้องเดือนมิถุนายนเดือนนี้แหละครบ2ปีเนาะเฮาปลูกไปเดือนเนาะบ่าวหนูค่ะ2ปีแล้วเนาะเนี่ยพี่น้องก็จะมีต้นน้อยต้นใหญ่แล้วแต่เพิ่นสมบูรณ์บ่สมบูรณ์เนาะค่ะที่นี่เฮาก็จะมาใส่ปุ๋ยบ่าวหนูเพิ่นก็จะเป็นคนขุดเนาะขุดรอบๆขุดเป็นหลุมแล้วเฮาก็จะเป็นคนใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เฮาจะใส่สูตร20 10 12จะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นยางเล็กเนาะค่ะพี่น้องของเฮาก็แช่เย็นได้1วันแล้วเนาะพี่น้องเมื่อวานเฮ็ดฮอดบ่ายโมงของเมื่อวานอันนี้มื้อนี้ก็ประมาณบ่าย2บ่าย3แล้วค่ะพี่น้องเราจะมาลองชิมดูเนาะจัก2ลูกหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะมึงก่อนว่ากระท้อนชะอิ่มของเราจะเป็นหรือยังเนาะมาซิมึงเลยป่ะมีความฉ่ำแล้วก็มีความหวานในตัวค่ะพี่น้องเขาจะเฮ็ดพริกเกลือจิ้มน้ำก็ได้หรือว่าบ่ต้องจิ้มก็ได้ค่ะก็คือหวาน